วันนี้เราจะมารีวิวตัวตะข่ายแพนอนนะคะคำถามก็คือว่าเจ็บไหมเด็กนั่งได้ไหมของเราเด็กนี่รีวิวโดยน้องฉลามนะคะน้องฉลามเจ็บไหมไม่เจ็บดูผมอายุ1ขวบกับ4เดือนนะฮะทางนี้น้องฉลามเอาบ๊ายบายหน่อยเด็กชายรัชตะตู้จินดานิฮาวโอเคมานะฟิชชิ่งเน็ตค่ะนี่เขาดูปลาครับอุ้ยนี่ไงดูปลาครับบอกแล้วสบายนั่งได้ครับชิวๆดูปลาก็ได้ตัวนี้จะเป็นรุ่นโปร่งปีนได้ครับปีนป่ายได้ดูปลาได้ดูปลาได้ครับโอ้โหนิฮาวหรือยังนิฮาวนิฮาวเพื่อนๆหน่อยนิฮาวนิฮาวบ๊ายบายใจเจี้ยนก่อนนิฮาวขอบคุณที่มาอุดหนุนมานะฟิชชิ่งเน็ตทุกคนนะคะโอ้หาวนอนจนนอนแล้วหาวเลยโอ้โหหาวสบายอะไรขนาดนี้สุดยอดไปเลยเย้